ะมาสอนวิธีการ grooming ขนนะครับของโมทีก็ต้องจับให้น้องหมานอนอยู่ในท่าที่สบายนะนะครับมันจะไม่ดิ้นเฮ้ยไม่ดิ้นเลยมีอะไรบ้างอ่ะอุปกรณ์นี้จะมีหวีนะครับสำหรับหวีนี่ก็แนะนำเป็นแบบไม่มีหมุดนะครับเพื่อไม่ให้ไปดึงขนน้องหมาใช่ไหมครับอืมโอเคน้องหมาร้อนหน่อยทำความคุ้นเคยกับหวีหน่อยเราจัดให้เขาอยู่ในท่าสบายนะนี่เรียกว่าเป็นภาวะสงบและยอมจำนนสงบดิแต่วันนี้เราจะมาลองวิธีการผูกผม2จุดจุดที่หนึ่งเรียบร้อยเส้นหยิบมาแล้วอีกเส้นนึงไม่รู้หยิบมาแล้วไม่ใช่เหรอไม่มีอะไรต
ตู้แต่หน้าดิโอ้ยสุดยอดที่ส่งว่าโสดกลางเชียสองจุดตรงนี้น้องหมาจะไม่ถูกดึงรั้งมากเกินไปนะว่าจะแบ่งออกมาเป็นสองทางนี่ตอนนี้กำลังนิยมกันมากในอเมริกานะครับเมื่อวานโทรไปคุยกับช่างมาเขาก็เลยสอนซึ่งสำหรับพวกรักสัตว์นะครับเราชอบมากเป็นการไม่รังแกสัตว์สังกตังนะครับขี้ตาเต็มเลยครับขี้ตาฟูนี่มันปลาหมึกเลยเราแล้วอันฟูนคือเดวิดโจนBuffle ที่ปัดนี่ที่ปัดไหมที่ปัดคืออะไรอ่ะบัชออนมีเอาจริงเหรอแล้วเขาปัดกันอย่างไรอยู่ไหนอ่ะง่ายอยู่ในกระเป๋าสีเงินใช้กระเป๋าได้มันจะเป็นแปลงเลยอ่ะค่ะมีอะไรฟูไม่ให้ฟูรู้จักก่อนบอกฟูก่อนฟูนี่คือแปลงนี่คือแปลงยังไม่ได้เป็นการทำให้หนวดขาวขึ้นหนวดขาวขึ้นทันควันต้องระวังโดนจะให้เข้าตานะเพราะว่าจะทำให้น้องหมาเกิดให้ยิ่งชื้นน่าหอมขึ้น 20% หายดูนะขึ้นหน่อยหายดูนะครูตังนี่ครับเป็นหน้าน้องหมาตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วไหมแม่เห็นหรือยังครับเป็นบะครูฝังจุกทำมือหน่อยเยี่ยมจ้าเก่งมากปลาละนะพบกันใหม่จะทำอะไรต่อยังคิดไม่ออก